สวัสดีค่ะวันนี้รายการไปไหนไปกันอยู่กันที่เขาคอรีสอร์ทวันนี้เราจะมาสามวันสองคืนกันที่นี่เป็นยังไงไปดูค่ะหลังจากเช็คอินไปเมื่อเช้าเนี่ยคะก็เราได้ออกไปแบบไปสำรวจดูพี่เขาแนะนำที่เนี่ยพี่เขาแนะนำว่าให้ไปวัดผาซ่อนแก้วก็ได้ไปมาตอนนี้ก็ประมาณ5โมงกว่าแล้วก็ถึงเวลากินข้าวเย็นของเราแล้วข้าวเย็นที่เรารอคอยเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะตอนนี้นะคะเรากินกันเสร็จแล้วนะคะทุกคนแล้วมีอะไรจะบอกเลยมีอะไรสารภาพไปกินหมูกระทะกันไปหมูกระทะอีกแล้วนะคะทุกคนก็ฟิลกินหมูกระทะแบบกินหมูกระทะหน้าบ้านที่นี่เขาสามารถสั่งมากินได้อย่างนี้เลยก็เดี๋ยวขอในก็ขอตัวไปกินหมูกระทะก่อนแต่ว่านะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะมีอีกทุกคนเดี๋ยวไงเราไปดูกันไปแล้วก็มาถึงข้าวเย็นอีกรอบนะคะทุกคนก็อันนี้เป็นอาหารแบบว่าฟิลอาหารฟิลสั่งสามารถเลือกสั่งได้นะคะว่าอยากกินอะไรก็วันนี้ก็ขอตัวไปกินก่อนนะคะทุกคนแล้วเป็นยังไงแล้วก็รสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเราขอกินก่อนตอนนี้ก็เช้าแล้วทุกคนเรามากินข้าวเช้ากันนะคะคือตอนเนี้ยวิวดีมากเหมือนอยู่ต่างประเทศเธอดูดิดูภูเขาดูหมอกดูแบบดูความวิวก็คือสุดยอดมากก็คือเดี๋ยวเราขอตัวไปกินข้าวชมวิวกินวิวกินข้าวเช้าอะไรไปก่อนนะคะ
ดี๋ยวไงไปดูกันค่ะจบกันไปแล้วนะคะกับ3วัน2คืนที่เขาคอรีสอร์ทนะคะก็คือดีมากทุกคนก็เหมือนอยู่ต่างประเทศแล้วก็ติดกับเขาไม่มีอะไรแบบว่าเป็น private มากแล้วก็อาหารก็คือดีมีปิ้งย่างบาร์บีคิวมีหมูกระทะให้เลือกมีอะไรมากมายแบบว่าก็มีกิจกรรมด้วยถ้าคุณแบบว่ามากันเป็นกลุ่มเพื่อนอะไรเงี้ยก็มีกิจกรรมให้เล่นกันแล้วก็ถ้ามาแบบว่าเป็นคู่รักก็มาได้ก็คือโรแมนติกมากบรรยากาศเลยถ้ามาเป็นหมู่คณะมาเป็นแบบว่าเป็นแก๊งอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ก็คือมีที่รองรับหมดเลยนะคะก็มีให้เลือกหลากหลายมากก็คือรองรับทุกกลุ่มทุกรุ่นทุกวัยแล้วแต่นะคะถ้าทุกคนสังเกตนะคะเล็บเราจะไม่ใช่อย่างนี้ต้นคลิปก็จะเห็นว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนไปก็ถ้าใครไม่ได้สังเกตก็ลองกลับไปสังเกตดูนะย้อนคลิปดูว่ามันเปลี่ยนไปจริงไหมก็คือดีมากก็คือทำเล็บก็คือดีมากปกติทำที่กรุงเทพอ่ะเขาตัดหนังก็200แหละอันนี้คือรวมตัดหนังทำเล็บมีฝังเพชรฝังอะไรด้วยนะก็คืออย่างนี้ฝากไว้ด้วยนะคะเขาคอรีสอร์ทเดี๋ยวจะทิ้งช่องทางติดต่อไว้ถ้าใครสนใจก็ลองไปสอบถามกันดูนะคะวันนี้รายการไปไหนไปกันบายมิ้นแมปรีวิวขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอ้อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะกดตรงนี้ก็บ๊ายบายไม่มีอะไร